บ่แม่น FC ดอกคนที่เขาสร้างอ้ายเขาอยากให้แท้ก็อ้ายเลิกกันเป็นมูพวกผู้สาวบ่กลมโอจังซี่อ่ะผมก็ต้องบังหน้าให้มีแต่ผู้ชายสำนักส่งให้ผมฮู้ได้ว่าต้องการหยังสวัสดีครับมื้อนี้อยู่กับผมเฮียตําหําต้องครับผมสวัสดีค่ะน้องรักค่ะเดี๋ยวผมสิมาเฮ็ดคลิปนี้พี่น้องหลายคนก็ว่าผมกับน้องรักเลิกกันแล้วบ่ใช่มีหลายคนเห็นบางเลยเด้อจะไปถามว่าเฮียตําไปไหนคะทําไมไม่ได้ถ่ายคลิปกับเฮียตําผมก็ปวดหัวบางที่เอาตรงๆนะผมกับน้องรักยังคบกันอยู่ครับคือเอาตรงๆว่าที่ไม่ได้ไปไหนด้วยกันก็คือ1ผมออกตังค์จังหวัดอยู่แล้วก็2พ่อน้องรักป่วยเนาะพ่อเฒ่าผมนี่ล่ะป่วยก็คือนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนใช่ป่วยไม่สบายน้องรักก็ต้องไปเฝ้าหรือไปอยู่กับพ่อดูแลพ่อผมก็ออกหาเฮ็ดคลิปเฮ็ดหยังก็บ่เก่งสยามน้องรักก็อยู่บ้านก็บ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปหลายคนก็ส่งรูปผมไปให้น้องรักเบิ่งมาอยู่กับผู้นั้นผู้นี้เนี่ยล่ะผมสิทะเลาะกันหรือผมสิเลิกกันกับพอ FC นี่ล่ะมันบ่แม่น FC ดอกคนที่เขาสร้างอ้ายเขาอยากให้แท้ก็อ้ายเลิกกันไม่มีอะไรทำให้ผมกับน้องรักเลิกกันได้ครับเขาหากันดีตัวของเราเองนะคะแม่นครับดีนะน้องรักยังเป็นคนนั่งแน่นแต่ถามว่าเขาคิดบ่คิดบางที่ไอ้มี FC ถ่ายรูปหรือบางซี่ก็เป็นมูพวกผู้สาวบ่กลมโอจังซี่อ่ะผมก็ต้องบังหน้าให้นั่นคือบ่จริงๆบ่กลมโอมันก็บ่โหสิไปเว้าคําใดกันของคนเราวันนี้กันแล้วตะมันแล้วแก้ตัวเอาแล้วบ่โอ้เฮ็ดบ่ากันโพดคือฟังให้เฮาเข้าใจกันแล้วก็มื้อนี้ผมอยู่ขอนแก่นครับอยู่บึงหนองโขดก็จังว่าแหละค่ะคนที่เขาสร้างเฮาเขาก็สิเสียมให้เฮาทะเลาะกันผิดกันเขาล่อไงประมาณว่ามีแต่ผู้ชายสำนักส่งให้ผมฮู้ได้ว่าต้องการหยังต้องการให้ผมกับน้องรักเลิกกันแล้วเขาสิจีบน้องรักมีคนประมาณว่าอันนี้คือลูกไปอ่านในแชทเลยบักต่ํามันชัวร์ดิเลิกกับมันซะไว้สิบ่เปิดหน้าดูมันหลายอันโพดถามว่าไอ้ถามว่ามันบ่มีไผดี 100% หรอกถามว่าชั่วบ้างเลวบ้างมันเป็นนิสัยของคนมันเป็นทุกคนล่ะบางคนก็ชั่วบางคนก็นี่แต่มันจะอยู่ในกฎที่เกินกำลังที่เฮารับได้บ่แค่นั้นล่ะชีวิตครูนี่มันอยู่กัน2คนถามว่าหนูชั่วบ่หนูก็ชั่วถามว่าไอ้ชั่วบ่มันก็ต้องมีแง่ชั่วๆเพิ่นว่าชั่วแบบน่ารักน่ารักเราไม่ได้สมบูรณ์แบบไป 100% ค่ะทุกคนค่ะคนเฮาก็ต้องมีดีมีชั่วปะปนกันไปแล้วแล้วน้องรักก็มาเห็นเพจผมบินผมก็เครียดน้องรักก็เห็นข่าวบ่ดีเห็นผมเครียดเห็นผมที่เลียดแม่ก็มาน้องรักก็มาแต่มื้อนี้แม่กับครอบครัวน้องเพิ่นน้องฝนก็คือได้กลับบ้านไปแล้วเขายึดรถได้อีกเขารถไอ้กลับเบิดเลยผมมีรถรอเหลียวไว้ให้ไปน้ำกันว่าซั่นแม่ก็ย่านเลิกกันได้ไปน้ำกันนั่นล่ะนี่ไปไผไปมันเพิ่นว่าเอารถกลับให้พ่อเยี่ยมครับรถไอ้กลับเหลือคันเดียวกระบะคันเออแม่นไปน้ำกันทั้งบ่ใช่ทั้งกระบะพี่น้องคะคนกลับบ้านหมดแล้วบ่แม่นว่าย่านไอ้เลิกกันกับเธอดอกค่ะย่านถ้าหนูเคยเขาไปทั่วที่ทั่วแดนก็โม้หนะกระบะกับฝากเพจใหม่นะครับเพจร้อยกับว่าเพจรักผมนี่ก็คือโดนละแก้บ่ได้แล้วก็คือนั่นแหละครับฝากใหม่นําพี่น้องขอบคุณ FC ที่ให้การติดตามที่ติดตามไปทุกช่องทางของผมบ่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือผู้ใดก็สร้างในแก่งเฮาติดตามแต่ว่ามื้อนี้ผมกับน้องรักยังบ่ได้เลิกกันครับยังคบกันดีหลายคนว่าทะเลาะกันบ่ได้ทะเลาะกันคือต่างคนต่างมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเนาะพี่น้องเนาะมันก็ต้องคือว่าแหละความรับผิดชอบมันมีกันทุกคนเนาะหมู่เจ้าก็อย่าไปเสียมให้หมู่ผมเลิกกันหลายเรื่องบางเรื่องกะเรื่องบางเรื่องเฮาก็ต้องเข้าใจเนาะเห็นบ่ไปนําผู้นั้นก็ว่าทะเลาะกับผู้นี้แม้แต่หมู่กันเห็นไอ้บ่ไปนําบ่บุญเติมก็ว่าไอ้ผิดก็บ่บุญเติมเห็นไอ้บ่ไปก็บ่เก่งสยามก็ว่าไอ้ผิดก็บ่เก่งสยามเห็นเธอบ่ไปนําไอ้ก็ว่าไอ้ผิดนั่นก็เธอเลิกกันก็เธอคนเฮามันคิดหลายแบบจังว่าแล้วเฮาหาความคิดไผบ่ได้เนาะพี่น้องคะมันห้ามบ่ได้อยู่แต่ว่ากับบางที่ก็ไปยุให้ผมเลิกกันยาเด้อยาเด้อมันเป็นบาปเป็นกรรมพี่น้องให้หมู่ผมฮักกันดีเห็นจังซี่ก็มีความสุข FC มีความสุขผมมีความสุขเนาะเออคิดฮอดบักร้อยบ่คิดฮอดคือบอกมันมานําบ่นี่ล่ะครับกําลังใจที่สุดก็คือคนที่เข้าใจกันครับรักกันด้วยใจรักยังไงก็ได้นานครับผมมาอธิบายให้พี่น้องฟังก็สิมีสําดีแล้ววะแม่นครับแต่ว่าจีก็สิยกระดับการเฮ็ดคลิปไปเองเนาะพี่น้องเนาะก็เฮ็ดแบบนี้มันก็เหมือนมักง่ายแต่ผมก็สิพัฒนาคอนเทนต์ไปเรื่อยๆเฮ็ดดีๆไปเรื่อยๆมึงจมหยังตากล้องเก็บหลังแล้วฮะเก็บหลังแล้วยังบ่ทันได้ฮอด30นาทีอยู่5นาทีแล้วเนาะฮะ5นาทีแล้วอีก25นาทีถ่ายไปสั่นมึงก็โดดน้ําให้พี่ให้น้องเบิ่งเอาจมเหรอเถอะอย่าเฝ้าจมใกล้จบแล้วอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆมาให้พี่น้องรับชมแม่นตอนนี้กําลังสิเฮ็ดโปรเจกต์ใหญ่อยู่จักหน่อยบ่รู้ว่าโปรเจกต์หยังก็ให้พี่น้องรอติดตามเบิ่งกันแล้วกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะครับผมเฮาสิบ่ได้บอกเนาะอ่ะวันนี้ก็สิพอไว้ซั่นพอแล้วบ่พอแล้วเดี๋ยวพอซะแล้วตากล้องนะครับพี่น้องผมกําลังรักยังหากันอยู่บ่เสียหอมแก้มเบิ่ง
นี่เขาหักกันเนี่ยคนหักกันอิจฉาตากล้องอิจฉาอิจฉาบ่อิจฉาอิจฉาบ่ครับผมมื้อนี้ครับก้าวเข้ามาสวัสดีครับสวัสดี